โอเคครับผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับอุลต้าจากอุลต้าในมาชแนลเช่นเคยนะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม GTAV นะครับพาร์ทแต่งรถนะครับในพาร์ทที่3นั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแต่งแบบรถซิ่งอเมริกันมาสเตอร์อะไรก็เบื่อใช่ไหมครับมาแต่งอันนี้แทนนะครับจะมาแต่งแบบว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะคุณเขาอะไรไลฟ์สดเคาน์เตอร์อยู่นะปิดเสียงไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าโชว์มันโชว์กากนะโชว์กาก มี R35 2คันเลยหน้าแล้วก็รถคุปเกาะแล้วคันนี้นะครับที่แต่งไปคราวที่แล้วนู้นเลยนะฮะอันนี้ชอบจริงนะครับแล้วก็คันนู้นแต่งในพาร์ทที่2นะครับแล้ววันนี้นะครับรถที่จะแต่งอยู่ไหนไม่อยู่ในรถนี้ครับตรงนี้เขาเอาไว้เก็บกับสปอร์ตกับซุปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็รถที่ชอบเท่านั้นนะฮะแม่ผมคัดสรรมาดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาไปอีกโรงรถหนึ่งนะครับอีกโรงรถหนึ่งนะครับอันนี้ได้เปล่าวะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยไม้กว่าเลยเหรอไม่น่าจะใช่นะแต่ก็ลองไปดูแล้วกันแหมถ้าเป็นเนียนนะตามจริงนี่จะมาโชว์นะจะมาโชว์จะไม่ให้ดูรถอีกโรงหนึ่งกันนะฮะผมมีโรงรถอยู่3โรงนะครับมีโรงในบ้านนะฮะในพาร์ทเมนต์ไฮเอ็นนะแล้วก็แบบ6คันนะครับแล้วก็แบบ2คันแบบ6คันก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมกำลังไปอยู่โอเคไปดูกันโอเคมาถึงแล้วนะครับโรงรถ6คันนะครับมาดูกันว่าโรงรถ6คันมันสวยแค่ไหนนะโอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆอู่จริงๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับโชว์รูมด้วยนะครับรถคันแรกนะครับชื่อว่าวิเกโลนะในเกมมันออกแบบมาจากอะไรก็ไม่รู้นะเป็นอเมริกันมาสเตอร์หมดเลยนะทั้งหมดนี่แล้วก็นี่นะครับชื่ออิมอนเต้ดูกนะในเกมแล้วก็ออกแบบมาจากดอทชาร์เจอร์ GT นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเวลาเอาไปแต่งนี่มันเหมือนกับรถในฟาส6เลยนะรถของดอมแต่ผมจำยี่ห้อไม่ได้นะทั้งในเกมทั้งในนี้เลยแล้วคันนี้นะครับเอาเฮ้ยคันนี้นะครับสีดำคันนี้นะครับคือออกแบบมาจาก Dodge Challenger นะครับผมจำชื่อในเกมไม่ได้ตัวคันนี้นะครับแนะนำเสนอนะครับฝั่งนี้ผมชอบมากนะครับฟอร์ดมัสแตงนะครับแต่งสีเทากับตัดน้ำเงินนะครับแล้วคันนี้นะครับก็คือรถน้ำเต้าหู้นะครับอินสปิเรชั่นมาจากรถน้ำเต้าหู้นะครับไปกันเลยดีกว่าไปลงรถที่เราจะมาแต่งกันเลยดีกว่ามี2คันนะครับลงรถ2คันแต่ตอนนี้มีรถคันเดียวนะครับอีกคันนึงกำลังรอมีตังค์อยู่นะครับไปกันดีกว่าไปกันเลยดีกว่าพวกเราไปกันเลยที่ผมยังไม่บอกนี่คือมันเป็นเซอร์ไพรส์นะครับว่ามันคือรถอะไรว่ายังไงก็มันก็อินสปายเลยถ้ามาจากหนังไอ้เคียครับหนังเลยว่าการ์ตูนนั่นเองนะครับเป็นรถที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ผมขอโทษด้วยนะผมแต่งไปแล้วนะแต่ผมจะมาให้ดูว่าผมแต่งอะไรไปมั่งเพื่อจะได้รถคันนั้นนะครับพอดีผมแบบอยากได้มากนะก็เลยแต่งก็เลยไปแต่งเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้มาถ่ายคลิปแน่พูดซะหรูหราเฮ้ยเกือบโดนดอทชาเลนเจอร์ชนแล้วนะโอ้ยรถตะกี้มันรถแล้วอ่ะนี่ไงมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะนี่ครับอยู่ห่างจากบ้านไฮเอ็นเราไม่เยอะเลยครับอ้าวเฮ้ยฝากระโปรง RX7 โอ้ตายตายตายป้าอยู่ในนี้นะครับลงรถแรกลงรถในอพาร์ตเมนต์ไฮเอ็นนะผมเอาไว้ใส่พวกรถซุปเปอร์คาร์รถอะไรรถสปอร์ตที่ผมชอบนะส่วนโรงรถนี้นะเอาไว้ใส่รถที่อินสปิเรชั่นมาจากหนังนะที่มันดูกวนตีนกวนตีนแล้วมันก็ดูเท่ด้วยนะแล้วก็ไอ้โรงรถนั้นก็อเมริกันมาสเตอร์ล้วนๆเลยนะฮะรถคันนี้นะครับที่ผมจะมาแต่งไปแล้วแหละทุกคนก็เห็นรูปร่างกันแล้วน่าจะรู้ว่าเป็นอะไรนะโอเครถคันนี้นะครับมีชื่อว่าในเกมนะครับบาวาโดโยก้าคลาสสิกนะครับราคา 195,000 บาทนะครับสามารถแต่งลายได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับลูเบนนี่เลยนะส
่วนโรงรถนี้ครับอีกคันหนึ่งผมเว้นว่างไว้คันไหนนะผมมีไปแล้วนะในใจมีไปแล้วอยู่ในเว็บนี้เลยนะครับเป็นรถจากหนังแฟรนไชส์เจมส์บอนด์นะฮะเจมส์บอนด์คันนี้เลยนะครับ JB700 นะครับเอาใหม่มาจากรถในเจมส์บอนด์เป๊ะๆเลยนะมีปืนมีอะไรด้วยโอ้ยสวยงามแล้วก็มันอัปเดตมาในอะไรวะใน DLC ไหนเอ่ยอยากจะรู้พอผมได้รู้อ๋อมันเป็นมีรถอยู่แล้วนะคันนี้แสดงว่าต็อกสตาร์นี่รสนิยมดีนะครับ น่ะมันเริ่มมีรถจากหนังมาเรื่อยๆเลยนะส่วนคันนี้นะผมแต่งไว้แล้วนะเราจะไปดูกันนะว่ามันมีแต่งอะไรไว้บ้างนะรถสกูบี้ดูนั่นเองนะครับหรือว่าในชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันก็คือ Mystery Machine นะฮะแน่ Mystery Machine เนี่ยมันมีหลายภาคนะฮะแล้วแต่ว่าภาคไหนเขาแต่งกันยังไงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างล่างจะเป็นลายแบบน้ำขึ้นนะข้างบนก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วตรงฝั่งในตรงสีฟ้าตรงนี้นะจะมีเขียนว่า Mystery Machine อยู่นะก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆของ Scooby Doo ใครแบบตอนเด็กๆเป็นแฟนคลับ Scooby Doo นี่น่าจะฟินนะครับน่าจะฟินนะได้ยินเสียงแต่นี่มันเหมือนกับแต่ใน Ant-Man เลยนะในหนังเรื่อง Ant-Man ภาพยนตร์นะที่เป็นแต่ของเพื่อนมันนะแต่ของรถตู้เพื่อนมันสีอะไรวะสีส้มนะรถตู้สีส้มนะรู้สึกว่าพ่อมันจะตายแล้วมันก็ได้มานะพ่อตายแล้วก็ได้มาแต่แม่งก็ควรตีนดีนะครับแล้วมันก็เท่ด้วยนะเท่ๆรู้สึกว่าเสียค่าซ่อมกี่บาทนะครับการที่ขับรถมาม็อดช็อปแล้วไม่เสียค่าซ่อมนี่ยากมากนะครับไม่เสียว่าอาร์เมอร์ไม่ใส่นะครับเบรกไม่ใส่คลาสสิกเป็นที่ตอนขึ้นรถนะครับใส่ดีไม่ว่าตอนแรกผมไม่ใส่ไว้นะเอาเป็นว่าเราใส่แล้วกันนะครับแล้วก็เอนจินครับผมไม่ได้แต่งเพิ่มเลยแล้วก็ท่อไปใส่ข้างๆโอเคไม่เท่แบบเดิมมาดีแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ไม่แต่งนะแต่นะครับแต่แอนด์แมนอยู่ตรงไหนนะมิสซิคอนอันสุดท้ายเลยจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟซีดอนไฟนีออนอะไรไม่ได้ใส่เลยนะครับเลเวอรี่นะครับนี่ไงลายเป็นลายเซิร์ฟอัพนะครับเป็นลายประมาณนี้นะลายก็จะมีประมาณนี้นะที่เราแต่งมากมายแต่อันนี้คือแบบสกูบี้ดูนะเพลทนะเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นสีดำเหลืองสีนะครับสีที่1 นะครับเป็นเมทัลลิกเรซซิ่งบลูนะครับแต่ถ้าจะให้เหมือนจริงๆนะครับสีมันต้องเป็นสีเดียวกับไอตัวขึ้นน้ำตรงนี้นะครับผมจะแนะนำให้นะว่าสีไหนแต่ผมยังไม่ปลดล็อกนะฮะสีดีเป็นสีเดียวไอ้นี่เลยสีมานี้นะมานี้น่าจะได้อยู่อันตาบูนะครับแล้วก็ซิคอนดารี่ก็สีเดียวกันนะครับแล้วก็หลังคานะครับไม่ได้ใส่นะครับไอตัวตรงนี้นะครับตรงนั้นไม่สวยนะครับไม่เหมือนกับสกูบี้ดูไม่เหมือนกับมิสเตอรี่แมชชีนเลยนะมีใครจำชื่อตัวละครในสกูบี้ดูได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เป็นตรงนี้นะครับสเกิร์ตจะเป็นอันนี้นะโหลดเตี้ยนะครับโหลดขั้นที่2นะครับตรงนี้นะครับล้อนะครับอยากจะใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าคิดว่าหลายๆภาคน่าจะไม่มีนะโหลดเกียร์เทอร์โบไม่ใส่นะครับส่วนล้อยางนะครับเป็นยางไฮเอ็นนะครับซูปไปดูไฮเอ็นนะครับเป็นซูเปอร์กีนะอันนี้นะครับส่วนยางอะไรไม่ได้แต่งเลยนะครับยางเนี่ยนะใส่ล้อกลางสุนด้วยนะครับเผื่อมีใครมาโกนตีนยิงเล่นนะครับวินโดว์ก็ไม่ได้แต่งนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะมีใครจำชื่อตัวละครในสกูบี้ดูได้หรือเปล่าเอ้ยอยากจะทวนให้ฟังนะตอนเด็กนี่ติ่งสกูบี้ดูนะฮะเพลงยังจำได้เลยนะครับอะไรวะสกูบี้ดูบีดู Where are you แล้วก็อะไรต่อไม่รู้นะครับถ้าผมร้องมันจะมั่วสับเอานะมันจะไม่จะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะนะเฮ้ยสกูบี้ดูนายล่อเสาไปแล้วนะครับโอ้โหนะขับเล่นให้ดูกันนะครับแหมสุดยอดจริงนะสกูบี้ดูแล้วก็ตัวละครนะครับจำได้เลยว่าผมชอบไปตัวนี้มากมันชื่ออะไรวะเฟรดนะเฟรดใช่เฟรดป่าววะเสื้อขาวๆนะเป็นผู้ชายหล่อๆหน่อยมันก็จะมีฉากฮาๆมั่งนะ
แล้วก็แช็กกี้นะครับเป็นสีที่กูไปดูนะครับอุ้ยรถคิวบาว่ะอเมริกันแล้วก็ไอผู้หญิงเสื้อชมพูนะครับเป็นที่มาของคำว่าสกูบี้ดูเวอร์ยูนะครับชื่อเดฟนี่นะครับชอบพูดเลยไอสกูบี้ดูเวอร์ยูแล้วก็มีเจ้าแม่ไอทีนะครับคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรวะตะกี้ยังจำได้เลยตะกี้ยังบอกจำได้เลยชื่อเอมม่านะครับเอมม่าไม่ใช่เอมม่าวัตสันนะเอมม่าเฉยเสื้อส้มๆหน่อยแล้วก็สกูบี้ดูนะครับตัวหลักน่าจะครบแล้วนะ5คนในทีมแม่ยอดจริงๆเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคงคิดว่าน่าจบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็ชอบมากๆนะกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปแต่งรถต่อไปนะครับหรือว่า GTAV นะครับต่อไปก็จะมีอะไรฮาๆสนุกหน้ามาทำกันเรื่อยๆนะแล้วก็ในพาร์ทแต่งรถนะครับน่าจะมีรถที่อินสปิเรชั่นมาจากในหนังหลายๆเรื่องเลยนะครับอย่างฟาสเนี่ยมีอีกประมาณ 3-4 คันนะที่ผมต้องการจะแต่งนะให้มันเหมือนในหนังฟาสนะมาแต่งได้แล้วก็เจมบอนนะฮะตะกี้พูดอยู่เจมบอนอุ๊ยนะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะเลยนะฝากติดตามไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะแต่งรถแบบในหนังนะตอนนั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วก็ขอลาไปด้วยคลิปไลฟ์สตรีมกระหลัวของคนคนหนึ่งนะครับไลฟ์สตรีมโชว์กากนะรู้สึกมันจะไม่อยากเล่นแล้วนะลาก่อนครับบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย